ชาติหลากพันโลกสร้างสรรค์เอาไว้ชีวิตทั้งน้อยใหญ่ได้อาศัยดำรงพันป่าไม้พันนาร่วมรักษาอย่างสร้างสรรค์หยุดตัดไม้ทำลายพันสิ่งสำคัญหัดดูแลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแพนโดร่าพวกเราคณะสี่ภูพานมาในทีมอวตารโดยนำเสนอในรูปแบบคนป่ามนุษย์ที่พยายามปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่าอันเป็นชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกเพื่อสืบสานปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9ด้านป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยหัวใจของพวกเราคณะสี่ภูพานทุกคนขบวนโดยผู้ถือป้ายคณะสีนางสาวรังคณาเยี่ยมนิยมโหน้องออมสวยไม่แพ้ใครเลยค่ะผู้ถือธงนายภูวรินทร์บุญรอดชั้นกายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ7พี่กายของเราฮอตเหมือนกันนะเนี่ยคาถากรนางสาวกัญญากรยันยงตังตังเขามาดังเหมือนกันเลยประธานคณะสีนางสาวบัญชีตาวัฒนารุ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ7รองประธานคณะสีนางสาวนิสารัตน์อยู่สมพงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ7พร้อมกับคณะผู้นำเชียร์เชียร์ลีดเดอร์และขบวนแฟนตาซีทีมอวตารค่ะโหพี่เตยได้ข่าวว่าคณะภูพานเนี่ยเขามาเต็งเลิศกีฬากันเลยนะใช่แต่ว่าอย่างอื่นก็มาตึงเหมือนกันนะขอเสียงน้องๆ4ภูพานหน่อยค่ะโอเคนะครับตอนนี้แต่ละคณะสีเดินทางเข้าสู่บริเวณสนามกันอย่างสวยงามมากเลยนะครับค่ะซึ่งแต่ละคณะสีนะคะตอนนี้พร้อมมากๆเข้มแข็งมากนะคะไม่ร้อนเลยนะคะเนี่ยสำหรับในแต่ละคณะสีนะครับก็จะมีทั้งพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงในส่วนของต่างๆที่จะเป็นของในหลวงรัชกาลที่10นะครับภาพรวมราชบายต่างๆรวมถึงนะครับที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับขบวนแฟนซีที่เป็นในเรื่องของการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือประเพณีในจังหวัดนครสวรรค์ครับ